ที่สร้างความสวยงามให้แก่แนวปะการังและยังเป็นเสมือนโรงงานกำจัดของเสียแก่ระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยจากน้ำพระราชฤทัยที่ส่งห่วงใยถึงปัญหาของสัตว์ทะเลที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์เช่นหอยมือเสือหรือเต่าทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงให้สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกรมประมงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตการแพร่กระจายของหอยมือเสือรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหอยมือเสือควบคู่ไปกับการเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆทรงให้มีการเพาะพันธุ์และนำหอยมือเสือมาอนุบาตเพื่อปล่อยคืนสู่ทะเลตามธรรมชาติด้วยสองมือของแม่นี้ที่ทำให้ท้องทะเลไทยกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง